คุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่คอยอยู่ข้างหลังคือรับรู้ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่ๆแฟนคลับหรือคนรอบข้างที่เป็นกำลังใจให้ตลอดในทุกๆการเติบโตไม่ว่าจะแบบตั้งแต่ตัวเลขจนถึงทุกวันนี้หนูก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เกิดกับตัวเองแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ไม่รู้จะใช้คำว่าขอบคุณยังไงถ้าสมมติว่าหนูตัวคนเดียวหนูคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้จนถึงทุกวันนี้มันด้วยแรงซัพพอร์ตของทุกๆคนมันหนูรับรู้ได้แบบจากหัวใจแล้วก็อยากอบกอดมากๆว่าแบบขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ข้างๆในทุกๆสถานการณ์ทุกๆซิทูเอชั่นที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีซึ่งเป็นปกติแต่ทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันที่หนูรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆ Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls, my fellow poppers. This is Pop Central 22, popping back on your screen with another one. In this video, I will be recapping Frayne's Instagram story that she posted Thursday, January 4th, 2024. So enough chit-chat, let's jump into the video. Frayne posted a picture. Frayne posted a picture of herself working out. Give this video a thumbs up. Like, share, subscribe if you're not already subscribed. Comment. Make sure you have your post notifications on, that way you're always notified whenever I upload a new video. That way you're always up to date with the latest Frayne news. Again, this is Pop Central 22, popping off your screen until the next one. And as always, keep it poppin'. Bye guys.